เรื่องเล่าข้างเตาถ่านพบกับดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกฟู้ดสไตลิสบอกเล่าเรื่องราวของอาหารที่เป็นมากกว่าอาหารเบริกบานไปกับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเพราะอาหารไม่ได้เล่าแค่อดีตแต่คือปัจจุบันและอนาคตของวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านกับผมดวงดวงฤทธิ์แคล้วปลอดทุกหรือว่าดวงฤทธิ์ฟู้ดสไตลิสครับและนี่เป็น EP ีแรกเลยนะครับที่เรามาเจอกันรายการนี้นะครับคุณจะได้ฟังและได้รับรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับอาหารนะครับที่ผมจะบรรจุไปด้วยเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงและก็สัมผัสที่บางครั้งเนี่ยเราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงว่ามันบรรจุอยู่ใน เรื่องราวของอาหารเหล่านี้ด้วยนะครับคำว่าฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยอา,อาจจะแปลกหูนะครับสำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบนันเพราะว่าอาชีพนี้มันยังไม่ได้แพร่หลายนักเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าแฟชั่นสไตลิสต์หรือแฮ์สตลิสต์กันมาบ้างแฟชั่นสไตลิสต์เนี่ยก็คือการจัดตกแต่งเครื่องแต่งกายหรือว่าเสื้อผ้าให้กับลูกค้าให้ตรงกับจุดประสงค์ที่เขาต้องการตามธีมที่เขาอยากได้นะครับเราอาจจะเคยดูละคร p พี อย่างเช่นเรื่องบุพเพศนิวาดที่เราคุ้นๆกันอยู่เนี่ยนะครับเ,เรื่องราวมันเป็นเกี่ยวกับสมัยอยุทยานะครับการแต่งกายที่แฟชั่นสไตลิสต์เนี่ยจัดตกแต่งก็ต้องทำให้สอดคล้องกับเรื่องคือเครื่องแต่งกายสมัยอยุทยาอาจจะมีการใช้ผ้าคาดอกนะครับ สบายเฉียงหรือการทําผมแสกกลางนะครับหรือว่าทรงดอกกระทุ่มอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแฟชั่นสไตลิสต์ก็ต้องทําตรงนี้ในขณะที่ปัจจุบันนะครับเราอาจจะดูในตัวของ YouTube หรือว่า IG เราจะเห็นแฟชั่นที่เขาใส่เสื้อกลาอ,อกเราเรียกว่าสปอร์ตบาร์นะครับเนี่ยโบราณแฟชั่นสไตลิสต์ก็อาจจะใช้ตัวของผ้าคาดอกอพอมาในายุคปัจจุบันเราก็อาจจะใช้สปอร์ตบาร์นะครับที่ทําให้ตรงกับยุคของคนรุ่นใหม่แบบนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า การทำผมอย่างที่ผมพูดเมื่อกีนก้น,นะครับเช่นในเรื่องของละครพิเรียดอาจจะทำผมทรงตีโป่งนะครับผมทรงแสกกลางผมดอกกระทุ่มเราก็ต้องไปศึกษามาว่าผมแบบนี้มันทำแบบไหนและขณะที่ผมปัจจุบันนะครับอาจจะทำให้มันดูตรงกับแบบของคนรุ่นใหม่นะครับเช่นการทำสีนะครับการทำไฮไลท์อะไรพวกนี้นครับซึ่งเราก็ต้องทำให้ตรงตามธีมกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการแบบนี้เป็นต้น ฟู้ดสไตลิสต์ก็เช่นเดียวกันครับคือคนที่เรียกว่าจัดตกแต่งอาหารให้ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจะเรียกว่าการออกแบบอาหารได้ไหมซึ่งผมว่ามันอาจจะไม่ไตรง จุดประสงค์นะัเพราะว่าคําว่าออกแบบ defense, มันมมีคําว่าดีไซน์อยู่แล้วดีไซน์ที่แปลว่าการออกแบบแต่คําว่าสไตลิสต์เนี่ยสไตล์หรือผู้ที่ออกสไตลิสต์ผู้ออกแบบตกแต่งเนี่ยมันคือคนที่นําแบบที่เขามีอยู่แล้วนะครับที่เขาดีไซน์อยู่แล้วเนี่ยมาทําให้เข้ากับเรื่องกับธีมที่ลูกค้าต้องการนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่า,วานอกจากสิ่งที่ทําให้ลูกค้าต้องการแล้วเนี่ยหัวใจของฟู้ดสไตลิสต์ก็คือ การดึงจิตวิญญาณของ,ขอ,งอาหารออกมาให้ชัดเจนออกมาให้มันดูเป็นตัวตนของอาหารมากที่สุดฟังแล้วมันอาจจะดูยิ่งใหญ่นะครับมันอาจจะดูโอ้โหมันต้องใช้คําถึงกับว่าดึงจิตวิญญาณออกมาเลยจริงๆเหรอซึ่งจริงๆแล้วมันคือเป็นแบบนั้นจริงๆครับเพราะว่าอาหารเนี่ยเขาเกิดมาเพื่ออะไรเขาเกิดมาเพื่อให้คนอยากหยิบเข้าปากเพื่อให้คนอนยากกินเขา ฟ้ตสตลิสบางคนจัดอาหารออกมาแล้วโอ้โหมันดูสวยเหมือนช่อดอกไม้เลยบางคนจัดออกมาแล้วดูสวยเหมือนภาพจิตรกรรมฝาผนังบางคนอาจจะดูแล้วมันสวยเหมือนกับโอ้อประดับตกแต่งอะไรก็ตามแต่มันขาดความน่ากินไปขาดสิ่งที่เป็นหัวใจของเขาขาดจิตวิญ,ญญาณของเขาก็คือการที่เขาอยากจะหยิบเขาเข้าปากอยากจะกินเขา ภาพเกิดว่าสําหรับตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าบอกว่าโอ้โหคุณจัดอาหารเนี่ยสวยเหลือเกินสวยจนผมไม่กล้าหยิบอาหารของคุณกินเข้าปากเลยผมถือว่าตรงนี้ผมสอบตกหรือตอนนี้ผมเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยด้วยเกี่ยวกับเรื่องของฟู้ดสไตลิสต์ลูกศิษย์คนไหนเนี่ยทำอาหารสวยจนกระทั่งไม่กล้ากินเลยเนี่ยผมถือว่าคนนั้นเนี่ยสอบตก มันต้องยังไงห่ะครับอาหารเนี่ยมันต้องสวยสวยแล้วต้องน่ากินด้วยสวยแล้วอยากหยิบเข้าปากอันนี้แหละคือข้อแรกเลยที่ฟูสไตลิสต้องคำนึงถึงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ฟูสไตลิสจะต้องเอามาใส่ในงานของเราให้ได้น,นะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นปลาแซลมอนหนึ่งชิ้นถ้าปลาแซลมอนสดๆหนึ่งชิ้นเลยเนี่ยเราอยากจะดึงจุดเด่นของเขาดึงจิตวิญญาณของเขาออกมาให้ได้ในแซลมอนหนึ่งชิ้นนั้นมันมีอะไรบ้าง อย่างคุณผู้ฟังนะครับอาจจะลองนึกถึงและมองตามภาพไปนะครับแซลมอนหนึ่งชิ้นเนี่ยมันต้องเป็นสีส้มสดใช่ไหมครับมีความมันความฉ่าความวาวนะครับมีเส้นมันสีขาวๆเนี่ยแทรกนะครับเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นริ้วตรงนี้ครับถ้าเราทําซาชิมิหรือว่าเราเอามานั่งเอามากินแบบสดๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้มันน่ากินมากๆเลยชิ้นหนาๆชิ้นโตๆชิ้นใหญ่ๆ นี่แหละคือฟูสตาลิสต้องดึงจุดตรงนี้ออกมาแล้วใส่ในงานของเราแล้วก็ใส่ความสวยตรงนี้ความน่ากินตรงนี้ให้ได้มากที่สุดงานของเราเนี่ยจะสําเร็จไปกว่า70%แล้วะแล้วอีก30%ที่เหลือนะครับคืออะไรคือเรื่องของการจัดคอมโพสิชันเรื่องของการใช้สีการใช้แสงนะครับช่างภาพเขาจะมาช่วยเราเรื่องของคู่สีตรงกันข้ามสีทนร้อนสีทนเย็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเราจะเอามา รวมกันนะครับจนงานของเราเนี่ยเกิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นอกเหนือจากจิตวิญ,ญญาณที่ฟู้สไตลิสมีหน้าที่ดึงออกมานะครับเราอาจจะเคยได้ยินชื่อของสุภาพสตรีท่านหนึง่งไม่ไม่รู้ว่าเราจะเคยได้ยินกันไหมนะครับชื่อว่าหม่อมหลวงเติบชุมสายในยุคที่คุณปู่คุณย่าของเรายังหนุ่มยังสาวนะครับท่านเป็นกูรูด้านอาหารเลยนะครับคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยอาจจะรู้จักท่านดีเพราะว่าโหเรียกว่าท่านภาษาโบราณเรียกว่าเปอร์สกาด เวอร์สกามันมันคำมันไหลเลื่อนผมจะคขาว่า first c a s สนะครับ first คลาสแปลว่าโอ้มาแบบแถวหน้าเลยเป็นผู้หญิงแถวหน้าอันดับหนึ่งของเมืองไทยในสมัยนั้นหม่อมหลวงเติบเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้หญิงไทยโบราณรุ่นใหม่ในสมัยนั้นนะครับที่ว่าทําอาหารทํากับข้าวมีการแปรนะครับบทความด้านอาหารจากเมืองนอกจากฝรั่งเข้ามาเราอาจจะเคยรู้จักแม่ครัวหัวป่าหรือว่าท่านผู้หญิงเปลี่ยนพัสกร,รวงใช่ไหมครับอันนั้นก็จะเป็นกูรูด้านอาหารในยุคที่เรียกว่ายุค ยุครแรกเหมือนกันความจะม,มีแรกมากกว่านั้นอีกแต่ว่าที่ถูกบันทึกไว้ชัดเจนแล้วก็มีหลักฐานก็คืออย่างแม่ครวหัวป่านะครับที่ท่านบันทึกอาหารเรียกว่าอาหารนานาชาติเลยไม่ใช่อาหารสมัยนั้นยังไม่มีคำว่าคำคำจำกัด ความคําว่าอาหารไทยแต่จะเรียกว่ารวบรวมความเป็นอาหารมามากกว่าหม่อมหลวงเติบนี่ก็เหมือนกันก็จะเป็นยุคถัดมายุคหลังๆยุคราชการที่ก้าวเข้ามาแล้วหม่อมหลวงเติบแต่ท่านมีพี่น้องอยู่หลายคนมากนะครับเช่นหม่อมหลวงต่อกริดดากรท่านผู้หญิงติ๋วชลมากับพิจารณ์นะครับหม่อมหลวงสีตองชุมสายพวกนี้เป็นต้นตระกูลตัวต่อทั้งหลายเลยท่านเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเรียกว่า โอ้เป็น g ูรูเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารกันเกือบทุกคนเลยนะครับเรียกว่าเป็นเป็นทุกคนเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผู้หญิงสมัยก่อนชาววังนะครับก็คือเป็นสิ่งที่เรียกว่าโชว์ฝีมือสแสดงฝีมือนะคะว่าการทําอาหารเนี่ยมันเป็นเรียกว่าสิ่งที่เชิดหน้าชูตาเลยหม่อมหลวงเติบก็เช่นกันนะครับท่านเคยสอนเอาไว้ว่าการเสพอาหารเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรากินเราอิ่มเราจบแล้วเราก็เดินจากไป แต่การเสพอาหารเนี่ยมันต้องเสพด้วยอายัตนะทั้ง5หรือ6นะครับคือรูปรูปเนี่ยฟู้ดสไตลิสสำคัญมากเลยคือเราต้องทําอาหารให้สวยด้วยรูปนอกจากสวยแล้วต้องดูน่ากินนะครับจากการเสพด้วยสายตานั่นเองอันดับหนึ่งใช่ไหมครับอันที่2คืออะไรคือเรื่องของรสชาตินะครับรสเนี่ยก็คือเราเสพด้วยปากนะครับอาหารเนี่ยจริงๆแล้วแน่นอนอยู่แล้วเลยก็คือรสชาติจะต้องอร่อย ใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติอาหารฟูสตลิสเราต้องรู้แล้วเราต้องทําต่อยอดมาจากเชฟว่าเราจะดึงความอร่อยแล้วก็รสชาติที่ดูน่ากินจากอาหารนั้นๆมาออกมายังไงให้ชัดเจนได้อย่างเช่นแกงส้มปักใต้หนึ่งถ้วยโอ้แกงส้มปักใต้เนี่ยถ้าฟูสตลิสรู้เลยนะว่าแกงส้มหนึ่งถ้วยเนี่ยมันจะต้องมีความเปรี้ยวความเค็มความเผ็ด ไม่มีซึ่งรสหวานเลยนะครับมันต้องมีแบบความจืดขึ้นมาเลยนะเวลากินเนี่ยแล้วฟูตสตาิสสามารถดึงออกมาใส่ในแกงส้มปักใต้หรือว่าแกงเหลืองทุนนั้นขึ้นมาได้เนี่ยจัดว่าโอ้ตรงนั้นแหละงานเราเริ่มประสบความสําเร็จแล้วนะครับหรือเมื่อกี้มีรูปมีมีรสใช่ไหมครับมีกลิ่นโอ้กลิ่นเนี่ยผมมองแล้วว่ามันมีความสําคัญมากเลยไม่ยิ่งหย่อนหรือบางทีนะมันสําคัญมากกว่ารสชาติอีกถ้าเราลองตักน้ําตาลนะครับ ขึ้นเข้าปากเข้ามา1คํานะครับแล้วเราปิดจมูกนะแล้วเราไม่ให้ได้กลิ่นของน้ําตาลอันชนิดนั้นเลยแล้วเราก็กินเข้าไปให้น้ําตาลเนี่ยละลายกํำซาบเข้าไปในปากเราจะรู้อยู่อย่างเดียวคือว่ารสชาติอันนั้นนะ่ะคือรสหวาน แต่เราจะไม่รู้เลยนะครับว่ารสหวานนั้นน่ะมันมาจากอะไรเช่นเอ้ยมันเป็นความหวานจากน้ําตาลอ้อยใช่ไหมมันเป็นความหวานจากน้ําตาลเมเปิลไซรัปหรือเปล่าหรือน้ําตาลมันหวานจากน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลตโหนด นะะเนี่ยอันนี้คือเราเสพมาจากความด้วย,วยรสชาติอย่างเดียวแต่ถ้าเราเปิดจมูกขึ้นมาเราสูดกลิ่นมันเข้าไปด้วยคราวนี้แหละเราจะรู้แล้วว่าน้ําตาลที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันมันเป็นน้ําตาลมาจากอะไรอ่ากลิ่นเนี่ยมันมีความสําคัญมากจริงๆเลยในการที่ฟูสตาเลชจะเอามาใส่ในงานแล้วเราดึงจุดเด่นตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะเลือกพรอ็อพหรืออาจจะเลือกสิ่งที่มาประกอบ กับสิ่งที่เราต้องจัดลงไปเนี่ยลงไปตรงนั้นได้นะครับอันนี้คือเรื่องของกลิ่นนะครับเรามีรูปแล้วนะครับมีรสแล้วมีกลิ่นแล้วแล้วก็เรื่องของอะสัมผัสก่อนแล้วกันสัมผัสคืออะไรสัมผัสในอาหารเนี่ยมันคือเย็นร้อนอ่อนแข็งอาจจะมีกรอบนอกนุ่มในก็ได้อาอย่างเช่นกล้วยทอดสักร้านหนึ่งหรือสักเจ้านึงเนี่ย กล้วยทอดเนี่ยผิวมันจะต้องกรอบใช่ไหมครับกินไปแล้วมันคริสปี้หรือมันกินเข้าไปแล้วกรุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยและข้างในมันอาจจะมีความหวานของเนื้อของเนื้อกล้วยที่มันฉ่าออกมาถ้าบางคนชอบแบบงอมๆหรืออาจจะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงเคี้ยวแล้วหนึบหนึบถ้าใครชอบกล้วยแบบห่ามๆนะครับอันเนี้ยนะครับรสสัมผัสข,ของอาหารมันทําให้คนคนกินเนี่ยหรือคนเสพอาหารเนี่ยมันมีความอร่อยไปกับตัวอาหารได้นะครับหรืออย่างเช่นการทํา ต้มขาไก่ขึ้นมาสักถ้วยหนึ่งนะครับต้มขาไก่เนี่ยคนโบราณเนี่ยเขาตกตะกอนการนําเสนอต้มขาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นแล้วแหละมันง่ายแล้วก็เบสิกมากเลยคือต้องทําให้ออกมาเป็นน้ําแกงหรือเป็นน้ําซุปใสๆนะครับใส่เครื่องต้มขาลงไปอาจจะเป็นหอมกระเทียมตัวขานะครับตะไคร้ใบมะกรูดนะครับแล้วก็เคี่ยวเขาจนเครื่องสมุนไพรเหล่านั้นกลิ่นมันออกหอมลงไปในน้ําซุป ับน้ําซุปเคี่ยวกระดูกไก่ใส่เนื้อไก่ลงไปนะครับเวลาเรากินเนี่ยเราจะกินแบบร้อนๆนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยความก้าวหน้าหร,ห,รหรือเราเรียกว่าการใส่เทคนิคทางศิลปะลงไปมันก็ทําให้มีการต่อย,ยอดอาหารบางอย่างพวกเราเคยได้ยิน อาหารที่เรียกว่าโมเลกูร์เกสตรโนมีไหมครับอาหารที่มันนําเสนอในรูปแบบที่มันไม่ธรรมดามันไม่ปกติแต่มีการดัดแปลงตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยหรือว่ามีการเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับให้มีความเฮ้ยสนุกสนานน่าสนใจตรงเนี้ยสนุกแล้วก็มีความสําคัญมากเลยนะครับผมเคยไปกินอาหารฟ i ายดา n น่งที่ร้านอาหารในโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพนะครับ เขาทำตัวต้มขาไก่นี่แหละแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ชามแล้วก็ร้อนๆมีควันมากินแบบโบราณที่เรากินคุ้นเคยกันแต่เขาเอาต้มขาไก่เนี่ยเอาน้ำแกงของเขาอ่ะมาทำเป็นเกรดหิมะหรือว่าเขาเรียกว่าสโนว์เฟ k e ที่เขาเขียนในเมนูนะคะเป็นเกรดหิมะเลยนะครับแล้วก็เอาไก่เนี่ยมาดัดแปลงออกมาเป็นครีมแล้วออกมาเป็นก้อนนะครับออกมาแบบ สวยงามมากจัดเรียงตกแต่งอยู่บนคอนไม้อยู่บนก้อนหินนะครับเราดูไม่ออกเลยแหละว่าอันนี้คือต้มขาไก่แบบที่บรรพบุรุษหรือปู่ย่าตายายเคยทำมาให้กินตั้งแต่อดีตแต่เมื่อเราลองชิมรดตักเข้าไปปุ๊บนะครับโอ้ความเป็นต้มขาไก่มันกระจายอยู่ในปากขึ้นมาทันทีเรารับรสชาติของต้มขาออกมาแบบโอ้ชัดเจนเลยนะครับอันเนี้ย ผมขอชื่นชมเลยนะครับในเชฟหรือว่าคนปรุงคําว่าเชฟเนี่ยโอ้สําคัญมากเลยเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปว่าเชฟในปัจจุบันมันต่างกับในอดีตอย่างไรนะครับเขาสามารถที่จะดึงเอเซนส์หรือว่าความเป็นใจความหลักหรือแก่นของตัวอาหารออกมาได้ชัดแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปแบบไปแล้วก็ตามแต่รสชาติหรือว่าหัวใจของเขาเนี่ยก็ยังอยู่นะครับหรือมันมีอีกจานหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจ มันก็คือผัดกะเพรานั่นเองผัดกะเพราไข่ดาวแต่เขาไม่ได้นําเสนอเป็นข้าวผัดกะเพราใส่จานแล้วมีกะเพราโปะแล้วก็มีไข่ดาวหนึ่งฟองไข่แดงสวยๆใหญ่ๆแปะลงมาเหมือนที่เราเห็นตามที่เราสั่งในร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่เขาทํายังไงรู้ไหมครับเขาเอาไข่ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยทั้งทั้งแบบทั้งหมดเนมาเบรนให้ละเอียดเลยนะครับเบรนจนเป็นครีมเลย คือการปั่นขอโทษนะครับเบรนก็คือการปั่นนั่นเองจนเป็นครีมแล้วเขาก็มาหยอดใส่ในเปลือกไข่ที่เขาตอกเอาไว้ค่อนลูกนะครับแล้วเขาก็ใส่ไปจนเต็มเลยแล้วเขาก็วางลงไปในในฟางที่เขาขดไว้เหมือนลนักษณะเหมือนกับเรียกว่าเป็นรังรังของนกหรือรังของไก่นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ควันลงไปมีการอบสโมกนะครับ กลิ่นของไม้ที่เป็นฐานนะครับให้มีความรู้สึกฟิลเหมือนกับว่าเป็นอาหารที่เป็นโฮมเมดปรุงจากเตาถ่านแบบนี้นะครับแล้วเราก็ตักกินเข้าไปในปากโอ้ตอนแรก,กผมมองไม่ออกเลยนะครับว่าอันเนี้ยมันคือข้าวผัดกะเพราไข่ดาวแต่พอตักเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันกลายเป็นเรียกว่าความชัดเจนของตัวข้าวผัดกะเพราไข่ดาวจริงๆเลยมันแตก ซ่านอยู่ในปากตรงนี้นะครับผมขอชื่นชมตัวเชฟเลยว่าสามารถที่จะดึงเอาแก่นแก่นแท้ของตัวอาหารโบราณโบราณเหล่านี้เอามาเป็นรูปแบบใหม่ได้ไอสิ่งที่เรียกว่าการจัดอาหารแบบโมเลกุล์ากสโตรนมีเนี่ยมันก็คือการจัดอาหารแบบแฟชั่นการกินเป็นช่วครั้งชั่วคราวนะครับการกินเป็นแฟชั่นเป็นเทรนเป็นสิ่งที่สามารถเรียกว่าอัพราคาได้เป็นงานศิลปะดีกว่าเป็นงานศิลปะที่มันแสดงถึงความฉลาด ความเป็นอาร์ติส์ความเป็นศิลปินในตัวของเชฟได้มากกว่าปกตินะครับเมื่อกี้นะครับเราก็จะเห็นทั้งรูปไปแล้วรสนะครับสัมผัสนะครับแล้วก็อีกอันนึงเลยอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากกลิ่นเมื่อกี้เราก็พูดไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของเสียงเออท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเสียงเนี่ยมันเกี่ยวกับอาหารยังไงล่ะ อาหารมันไม่มีชีวิตเลยอาหารมันนิ่งๆมันมาถึงโอ้มันอาจจะแสดงว่าเอ้ยกลิ่นมันหอมมันดูสีสวยน่ากินตักเข้าไปรสชาติอร่อยมันไม่ได้มีชีวิตนี่มันไม่ใช่น้องแมวที่มันเมี้ยวเมี้ยวมีเสียงอะไรขึ้นมาใช่ไหมครับอ่ะแล้วอาหารเนี่ยมันมีเสียงด้วยเหรอจริงๆแล้วเนี่ยอาหารเนี่ยมันมีมันมีเสียงในตัวมันนะครับถ้าเราไปเที่ยวบ้านเพื่อนเอางนี้ผมยกตัวอย่างนะครับไปบ้านเพื่อนที่ต่างจังหวัดเราไปเจอคุณแม่เขานะครับ แล้วระหว่างนั้นเราก็กําลังนั่งเล่นกับเพื่อนอยู่ในห้องรับแขกแล้วเราก็ได้ยินเสียงคุณแม่เขากําลังตําน้ำพริกโอ้แค่เสียงตําน้ำพริกที่เราได้ยินแค่นี้มันสร้างจินตนาการของเราให้มากมายเลยนะมันอาจจะทําให้เรารู้สึกนึกถึงว่าเอ้ยเย็นนี้ฉันจะได้กินข้าวกับอะไรว่าคุณแม่เพื่อนจะทําอะไรให้เรากินโอ้เรามาจังหวัดอยู่ริมทะเลเดี๋ยวเขาจะต้องทําน้ำพริก ปูไข่ให้เรากินหรือเปล่าหรือน้ำพริกไข่ปูที่ต้องใส่ไข่ปูแดงๆมันๆลงไปหรือเปล่าโอ้โหเสียงป๊อก,อกๆแบบเนี้ยมันจะต้องเรียกว่ารากผักชีพริกไทยกระเทียมมันกําลังโขลกออกมากลิ่นกลังหอมแน่ๆเลยเนี่ยครับแค่เสียงเหล่านี้มันก็สามารถสร้างจินตนาการให้กับเราได้สร้างโอ้ภาพต่างๆความน่ากินต่างๆให้กับเรานะครับหรือในสมัยก่อนนะครับเราอาจจะเคยได้ เห็นโฆษณาโฆษณาหนึ่งทางทีวีนะครับเป็นโฆษณาบะหมีก่กึ่งสำเร็จรูปครีอทีฟเก่งมากเลยเขาเอาเสียงของการปรุงอาหารเข้ามาใช้นะครับเสียงสับหมูเสียงหมูสับอ่าแค่เสียงเนี่ย เขาก็สามารถที่จะเอามาดึงเข้ามานะครับดึงเข้ามาใส่ในงานโฆษณาของเขาได้เขาเชื่อว่าเสียงของการทำอาหารและการสรับหมูเนี่ยมันกระตุ้นต่อม a p p e t i t e หรือว่ากระตุ้นต่อมความอยากกินกระตุ้นต่อมน้ำลายของลูกค้าคนที่อยากจะจ่ายสตังค์ให้กับลูกค้าที่มาจ้างเขาเนี่ยได้นะครับเขาก็เลยเอาเสียงสับหมูเสียงหมูสับเนี่ยเข้ามาใส่ลงไปในโฆษณาของเขานะครับแล้วเขาก็ตัดภาพมาที่เป็นอัปเปะนะครับ กะแปะกาลังสับหมูบะช่ออยู่บนเขียงไม้ใหญ่ๆเหมือนกับว่ากําลังทําอาหารอยู่ในร้านอาหารจีนเก่าๆโบราณๆซึ่งโอเขียงหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันแสดงถึงความเก่าค่ําคลาแสดงถึงว่ามันผ่านการทําอาหารอร่อยๆม,มามากมายหลายร้อยเมนูตรงนั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเสียงมันก็สร้างจินตนาการได้ขึ้นมาเหมือนกันนะครับหรือมันจะมีเครื่องดื่มอยู่เครื่องดื่มหนึ่งที่เรียกว่าเครื่องดื่มเครื่องดื่มนักอาอรมณ์ดีกว่า นะครับเขาเอาเรียกว่าการดื่มน้ำอะ่ะมันจะมีเสียงนะครับแล้วก็ขึ้นรูปขึ้นมาเป็นรูปคนกำลังเงยหน้าขึ้นดื่มน้ําจากขวดอันนั้นแล้วก็มีเหงื่อของคนกําลังไหลออกมาพร้อมกับเสียงเอื้อกเอื้อกเอื้อกแล้วก็ตัดภาพมาที่พายฟองเป็นฟองนะครับของเครื่องดื่มนั้นแล้วก็จะมีเสียงซาซาซาประกอบกับเสียงเอื้อกเอื้อกเอื้อก เนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเห็นไหมว่าแค่เสียงดื่มน้ํากับเสียงอาฟองที่มันกำลังซาส่าส่าอยู่เนี่ยมันก็สามารถที่กระตุ้นต่อมความกระหายกระตุ้นต่อมความอยากดื่มน้ํายิ่งหูถ้าเราร้อนๆนะเราได้ยินเสียงเหล่านี้นะครับเห็นภาพเหล่านี้ประกอบกับรูปด้วยนะครับมารวมๆกันแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้ความอยากกินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้นะครับเนี่ยครับเราจะเห็นไหมครับว่ามันมาจากทั้งรูปรสกลิ่น สัมผัสแล้วก็เสียงเลยเออเสียงอีกอันนึงน่าสนใจถ้าเกิดกว่าใครเนี่ยกำลังทําร้านอาหารอยู่หรือเปิดร้านอาหารเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งร้านอาหารอยู่ริมถนนนะครับที่มันมีเสียงอุกทึกจอแจมีความพลุกพานของรถต่างๆนะครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอยมันไม่มีอารมณ์อยากจะกินเลยมันมีความรู้สึกเกรงไปหมดเลยรถมันจะเข้ามาชนเราไม่ว่าเข้าจะมาเฉียวเราไหมเราจะถูก เสยหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียงเนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกว่ามันมันไม่น่ากินได้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองอยู่ในห้องแอร์เย็นๆนะครับแล้วเราเปิดเพลงนะครับเปิดเพลงเป็นบอสซาเบาๆเขามีการวิจัยกันแล้วครับว่าเพลงที่เป็นเพลงประเภทเพลงที่มีจังหวะตึงๆเราอารมณ์นิดๆนะครับแต่ไม่แรงเกินไปแล้วก็มีความเบาๆความนุ่มๆซึ่งก็เป็นเพลงของจังหวะบอสซ่านี่แหละมันก็จะสามารถที่จะ ช่วยกระตุ้นต่อมความอยากกินของลูกค้าให้มีความน่ากินขึ้นไปอีกนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมลองย้อนไปเรื่องของรูปอีกอันหนึ่งนะครับคือรูปเนี่ยมันเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องของสีด้วยเหมือนกันนะครับเช่นเ,เรื่องของสีโทนเย็นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าสีโทนเย็นเนี่ย มันไม่ไม่ช่วยให้อาหารดูน่ากินเลยเช่นสีเขียวสีฟ้านะครับมันต้องเป็นสีโทนร้อนสีเช่นสีเหลืองสีน้ําตาลสีส้มนะครับสีทองแบบนี้เป็นต้นซึ่งส่วนใหญ่มันจะไปอยู่ในอาหารทอดนะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของงานวิจัยเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาได้ทดลองกันมาแล้วนะครับแต่ถ้าเรามองในอีกมุมมองหนึ่งโดยใช้ความรู้สึกของตัวเราเองหรือใช้สิ่งแวดล้อมที่มันหล่อหลอมตัวเราเองมาตั้งแต่เด็กนะครับเราอาจจะไม่ต้องใช้หลักอันนี้ก็ได้นะครับเราก็ จะเห็นว่าเฮ้ยเราเห็นพวกของที่เป็นสีเขียวเช่นขนมชั้นใบเตยหอมๆนะครับเข้าเหนียวแก้วที่หุงจากน้าใบเตยคั้นสดใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นบะหมี่ยกที่เราใช้น้ําใบเตยคั้นผสมลงไปในตัวเส้นบะหมี่โอ้ ตรงเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันคุ้นเคยในสิ่งที่เรากินมาตั้งแต่เด็กๆสังขยาใบเตยนะครับที่ที่คุณยายของเราทําให้กินจิ้มกับขนมปังหัวกะโหลกแบบโบราณโบรๆดึงมาร้อนๆน,นะครับเนี่ยแม้อาหารจะเป็นสีเขียวก็ตามแต่มันก็ยังกระตุ้นต่อม a p p e t i t e ์หรือว่าความอยากกินของเราได้เหมือนกันอ่ามันก็ทําให้เรื่องของสีเนะี่ยมันก็ สำคัญเหมือนกันในการที่เอามาใช้สําคัญแรกๆเลยแหละที่เอามาใช้ฟูสตาลิสดึงมาตรงนั้นแต่ในภาพรวมวเราอาจจะต้องใช้หลักการของงานศิลปะเข้ามาใช้อย่างเช่นเรื่องของการทําภาพให้มีความาภาพอาหารนะครับให้มันดูเป็นโทนอุ่นทั้งหมดเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยมันกระตุ้นความอยากกินลักษณะของอาหารได้ด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้มันก็คือเรื่องราวของรูปรส กลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดเลยที่หม่อมหลวงเติบชุมสายได้เคยเล่าเอาไว้ถือว่าสิ่งเหล่านี้มันสำคัญมากเลยว่าต้องใส่ลงไปในอาหารด้วยแล้วเราเป็นฟู้ดสไตลิสต์นะครับหรือว่าคนที่ทําอาหารให้ลูกค้าแนละให้เขารู้สึกว่าอยากจะจ่ายสตังค์ให้กับลูกค้าที่เราทําให้เนี่ยเราต้องทําให้มันดูครบหมดเลยทั้งอายตนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้นะครับ อันนี้ก็คือสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งนะครับแล้วอาชีพฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยครับมันยังไม่เคยมีเปิดสอนเลยนะครับอยู่ในในในเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ของไทยเนี่ยเรียกว่ามันอาจจะมีเปิดแล้วบ้างเหมือนกันแต่มันอาจจะไม่ได้บอกว่าชัดเจนหรือว่าเป็นรูปธรรมนักมีบางมาหาวิทยาลัยที่เปิดแล้วตอนนี้คือผมก็ได้เริ่มสอนกับนักศึกษาเป็นหนึ่งวิชานะครับที่ผมสอนมาได้2ปีแล้วนะครับ เกี่ยวกับเรื่องของการจัดฟู้ดสไตลิสต์แล้วก็การถ่ายภาพชื่อหัวข้อวิชาฟู้ดสไตลิ่งแอนฟอ o g กราฟีนะครับก็คือเรื่องของการจัดอาหารแล้วก็ของเรื่องของการถ่ายภาพรวมกันนะครับผมเลยลองประมวลจากประสบการณ์ที่ผมเคยทำการเป็นฟู้ดสไตลิสต์มา10กว่าปีเนี่ยผมแบ่งการทำฟู้ดสไตลิ่งหรือว่าการจัดอาหารออกมาเป็น3แบบด้วยกันก็คือ 1. การเพลตติ้งจาน หรือว่าการจัดจานนะครับ p l a t i n g คืออะไร plate p-l-a-t-e plate ซึ่งแปลว่าถาดหรือว่าแปลว่าจานใหญ่ๆ p l a t t i n g คือการจัดจานหรือการจัดถาดนนะเองก็คือเราเรียกว่าการจัดจานนะครับเราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้อาหารเนี่ยมันดูน่ากินทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถกินได้จริงนะครับอันนี้มันจะเป็นงานของเราที่ทำอยู่ในตามร้านอาหารตามพัตคารตามโรงแรมตามคาเฟ่เทเรียหรือว่าโรงอาหารนะครับซึ่ง ฟูสต้าลิสเนี่ยอาจจะต้องทำให้มันสวยสวยได้ทุกแสงทุกสีทุกมุมนะครับกินได้ง่ายกินได้สะดวกนะครับมันพร้อมไปหมดนะครับในการกินนะครับ ลูกค้าจะจ้างเราเพื่อที่จะทําให้อาหารของเขาเนี่ยมันดูน่ากินขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่ามันสะดวกและง่ายในการกินเขาอาจจะปรุงมาให้โดยให้กุ๊กหรือเชฟเนี่ยปรุงมาให้นะครับแล้วเรามาจัดใส่จานเองแลวฟู้ดสไตลสต์ก็มีหน้าที่ตักใส่จานแล้วก็จัดตกแต่งหรือว่าช่วยกันคิดกับเชฟว่าเอ้ยมันน่าจะทําออกมาเป็นรูปแบบนี้หรือจัดออกมาเป็นรูปแบบนี้เพื่อให้มันดูน่าสนใจดึงดูดสายตานะครับแล้วก็ทําให้มันดูน่ากินขึ้นมาได้นะครับ อ่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับข้าวผัดสับป,ปะรดหนึ่งจานบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราทําเป็นข้าวผัดสับป,ปะรดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผัดไปนี่แหละแล้วก็ตักใส่จานขึ้นมาแล้วก็ตกแต่งอาจจะมีการเช่นเอามะเขือเทศสไลด์เป็นแผ่นกลมๆม,มาวางหรือแตงกวาสไลด์เป็นแผ่นกลมๆแว่นๆมาวางแล้วก็เอาต้นหอมวางจบแค่เนี้ยเราก็ขายได้แล้วแต่ทํายังไงล่ะ ให้อาหารแค่การวางแบบนี้ที่เราทํากันมาแบบบรโบราณซึ่งจริงๆแล้ว สิ่งเหล่านี้มันก็คือการสไตลิ่งแล้วนะคือการทําให้สวยแต่มันเรียกว่ามันเอาไปละมันคือความโบราณไปละมันคือเคยสวยอาจจะเคยสวยในยุคหนึ่งสมัยเมื่อประมาณ 60- 70ปีที่แล้วปัจจุบันน่ะมันมีการพัฒนามากกว่านั้นมีการทําให้มันดูดึงดูดมากกว่านั้นอาจจะมีการเช่นข้าวผัดสับะรดมีการใช้สับะรดเนี่ยมันมาตั้งอาจจะตั้งในแนวนอนหรือแนวในแนวตั้งเราคว้านตรงกลางนะครับแล้วเราเอาเนื้อสับะรดออกมาผัด เอาน้ำมาคั้นเอามาทำอะไรแล้วก็ตามแล้วเราก็จะเหลือเปลือกเอาไว้เราจะอาจจะเอาเปลือกอันเนี้ยมารนไฟหรือแม้ว่าเอามาย่างให้มันหอมนะครับอันเนี้ยเราก็จัดให้มันมีความเหมาะสมกันนะครับใส่ลงไปในจานแล้วเราก็เสิร์ฟเข้าไปให้กับลูกค้าตรงเนี้ยมันก็ทําให้การจัดจานหรือว่าการเพลตติ้งจานของเราเนี่ยมันดูน่าสนใจขึ้นมาได้นะครับแล้วบางทีเนี่ยเราต้องนึกให้มันนอกกรอบนะครับ ไม่จําเป็นว่าจะต้องใส่จานอย่างเดียวหรือชามอย่างเดียวแล้วมันสวยอาจจะวางอยู่บนแผ่นไม้กระดานก็ได้ที่เราทําความสะอาดแล้วให้มันไม่มีเชื้อโรคแล้วนะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากเลยการใช้ของออร์แกนิกทั้งหลายเช่นแผ่นหิน แผ่นไม้นะครับหรือว่าอะไรก็ตามที่มาจากธรรมชาติเราต้องมั่นใจว่าสิ่งเหล่านั้นมันต้องสะอาดจริงๆแล้วก็ภาษาอังกฤษมันเรียกว่าให,ให้มันมีความเป็นไฮจินิกนะครับเอาไม้หรืออะไรพวกนี้มาอบให้แห้งฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อต่างๆแล้วก็เอามาใช้โดยเฉพาะร้านอาหารที่เป็นไฟดานิงและต้องอมีกรรมการมิชลินสตาร์เขาเข้ามากินเขาจะมาดูตรงนี้แล้วเขาก็จะตัดสินว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเหมาะสมไหมมันมีความไฮจินิกหรือมีความสะอาดไหม นอกจากการจัดอาหารแล้วนะครับอันนี้คือการเพลตติ้งจานส่วนอันที่สองนะครับก็คือการจัดอาหารสําหรับงานถ่ายโฆษณานะครับอันนี้เราจะกินจริงก็ได้หรือไม่กินจริงก็ได้นะครับแต่เราต้องทําให้สวยด้วยสายตามมากที่สุดเราต้องทําให้ความรู้สึกว่าอาหารของเราเนี่ยอุ้ยมองแค่สาวินาทีบนคัตเอาท์ใหญ่ๆหรือว่าในแผ่นโฆษณาหรือว่าในเมนูเนี่ย สามวินาทีแล้วเราต้องสตันและดึงดูดให้คนหยุดดูและอยากสั่งอยากกินสีต้องสดสีต้องฉ่ามีความเยิม้มมีความมันมีความวาวมีความร้อนจากควันที่ขึ้นมาทั้งควันร้อนหรือควันเย็นนะครับและส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการทำอาหารในแนวคอนเซปชวลอาร์ตไอคอนเซปชวลอาร์ตเนี่ยมันคือการเหมือนกันการที่ฟู้ดสไตลิสเป็นคนทำงานศิละปะร่วมกับเชฟนั่นเองมันจะมีความเหนือจริงมีความเกินจริงนะครับมันอาจจะมีการหก การกระชอกการกระเด็นการกระเซนออกมามีควันขึ้นนะครับมีควันร้อนที่ลอยขึ้นไปหรือควันเย็นที่มันไหลรรนลงมาอาหารอาจจะมีการที่เรียกว่าตกแต่งให้มันดูเวอร์วังอลังการอะไรขึ้นมาได้เหมือนกับว่าเป็นการอาร์ตหรือว่าเป็นงานศิลป,ปะขึ้นมาชิ้นหนึ่ง,น,น,งนะครับซึ่งการทําเป็นงานคอนเซ็ปชวลอาร์ตเนี่ยมันก็อยู่ในพวกงานแมกซีนนะครับงานสื่อต่างๆนะครับ งานศิลปะที่เราอาจจะโชว์ใน Exhibition หรือว่างานนิทรรศการแสดงทางศิลปะก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะทำให้งานของเราเนี่ยมันดูแพงดูมีคุณค่ามันดูมีอะไรมากกว่าที่เป็นอาหารเอามาตั้งเฉยๆอย่างเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าไอ้สสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ในหัวข้อของ Food Stylist นะครับรวมถึงการถ่ายภาพของอาหารที่นักศึกษาหรือว่าคนที่จะได้เรียนรู้วิชาฟู้ดสไตลิสต์เหล่านี้เอามาใส่ ในงานของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ชัดเจนนะครับและนี่คือเรื่องราวของฟู้ดสไตลิสต์นะครับที่ดวงได้นํามาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังในวันนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับอาชีพของฟู้ดสไตลิสต์เนี่ยโอ้โหมันมีมากมายรายละเอียดที่เราจะลงไปอีกนะครับเยอะแยะเลยและอาชีพนี้นะครับมันก็จะสามารถเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่เนี่ยที่อยากจะลองมีประสบการณ์นะครับแล้วลองใช้สิ่งที่มันอยู่ในตัวเราแพชชั่นในตัวเราเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยมาลองทำนะครับแล้วก็ลองใช้เป็นประกอบอาชีพแล้ว สร้างไรายได้ให้กับเราได้เหมือนกันนะครับติดตามรับฟังเรื่องเล่าข้างเตาถ่านได้ทุกช่องทางจากแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ Thai PBS Podcast สำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรายการเรื่องเล่าข้างเตาถ่านทางเว็บไซต์แอปพลิเคชัน YouTube Facebook X Instagram Thai PBS Podcast